นะครับที่แบบว่าก็อยากให้มันสนุกกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่สร้างสีสันด้วยเป็นแคมเปญส่งท้ายปีด้วยกับเลครับผม4สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือจริงๆทั้งย่าพี่เลยก็อยากไปเที่ยวนะคะเพราะว่าทางนี้เลยจัดเต็มมากๆค่ะเพราะว่า1คนนะคะสามารถพาเพื่อนไปตั้ง3คนคือตอนนี้ก็ต้องเป็นหาผู้โชคดีก่อนนะใครที่ชื่นชอบรถไหนอยากไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยก็โหวตกันเข้ามาแล้วก็สามารถใครที่ได้ไปเนี่ยก็สามารถจะชวนเพื่อนอีก3คนนะฮะยิ่งโหวตยิ่งมีสิทธิ์ด้วยใช่ครับไปเที่ยวกันเยอะนะเขาเรื่องอะไรละกันโอ้โหอีกแล้วนี่คำนี้เกี่ยวกับของแฟนคลับไม่ได้ตอบแล้วประมาณนั้นแหละฮะก็จริงๆก็หนูก็ทำงานกับป้าเจ๋อทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเลยยังไม่เคยมีโอกาสได้พูดกับป้าเจ๋อในเรื่องนี้ไม่ค่ะไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเลยค่ะมันมีเรื่องไหมที่จะต้องไปร่วมงานกับคนอื่นอยู่ว่าหนูแล้วคะอุ้ยหนูว่ามันคือแบบว่ามันคือการเดินทางของการเป็นนักแสดงด้วยล่ะค่ะเราต้องเล่นกับคนนู้นคนนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเล่นกับคนอื่นไม่เราลำบากใจลำบากใจเหรอคะไม่เลยค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมทุกอย่างเล่นกับทุกคนได้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะกับพี่แม่เด็กได้คุยบ้างก็ไม่ได้คุยครับผมใช่กับงานที่เป็นทางการแสดงมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างนะฮะจริงๆแล้วผมว่าเป็นฟีดแบ็กกับบางกลุ่มบางส่วนมากกว่านะครับบางคนที่แฟนคลับบางคนที่เขาไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องที่เครียดหรือว่ามาใส่ใจเนี่ยผมว่าเขาก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วเขาก็มาสนใจกับงานที่เราทำมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความน่ารักตรงนี้ของเขาเลยครับผมใช่จริงๆการเล่นกับนักแสดงคนอื่นก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางอีกหนทางนึงของนักแสดงหลายคนที่น้องย่าบอกเป็นการเดินทางของการเป็นนักแสดงเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีผู้จัดคนนึงก็อยากจะคาแรคเตอร์นี้นะเหมาะกับคนนี้นะเดี๋ยวลองจับคนนี้มายำกับคนนี้ดูซิว่าเคมีจะเป็นไงกันบ้างมันก็จะมีความแปลกใหม่ความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมใช่แฟนคลับเราก็เริ่มเปิดใจแล้วใช่มั้ยคะว่าเราเล่นกับมิวเล่นกับก็เปิดใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะจริงๆแฟนคลับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2คนใช่แล้วโดยพื้นฐานใช่ไม่มีหรอกครับไม่มีค่ะอุ้ยหนูก็ทำงานกับคุณมิวบ่อยเหมือนกันแล้วสองฝ่ายจะมีเจนเป็นคนอื่นที่เรายินดีมีนะจริงๆแล้วถ้าไปดูดีๆนะครับใครเล่นกับใครเนี่ยเขาจะมีคู่จิ้นกันหมดเลยเขาจะจิ้นกันไปจิ้นกันมาบ้านนู้นจับคู่บ้านนี้สมมติคนนึงไปเล่นกับอีกคนนึงเขาก็จะมีบ้านใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดาครับผมก็คือแฟนคลับที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้หรือว่าละครที่ทำอยู่แล้วชื่นชอบร่วมกับคนนี้เขาจะสร้างคู่จิ้นหรือสร้างบ้านเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นไปทุกๆเรื่องทุกๆช่องทุกๆที่หมดแล้วครับค่ะมีร่วมงานด้วยกันค่ะต้องอุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวได้ดูเร็วๆนี้ละค่ะอันนี้คือเป็นงานเพลงหรือว่างานละครอุ้ยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโฆษณาค่ะโฆษณาไม่เฮ้ยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะได้เห็นเมื่อไหร่คะท้ายปีนี้แน่นอนค่ะขอย้อนกลับไปอีกทีนึงว่าบอกว่าเรากลัวคนที่ร่วมงานกับเราจะมีปัญหาไหมบอกว่ากลัวเขาจะแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะหนูว่าไม่หรอกค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำงานเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วก็หนูว่าทุกคนเข้าใจละค่ะร่วมงานในชุดคุณเป็นไงบ้างสนุกสนุกดีค่ะเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นไอดอลมากๆค่ะเพราะเขาทำงานแบบ professional มากๆต่างกับร่วมงานที่เราเจอคะแต่งานกับคุณจำอย่างไรโอ้ยทำงานกับพี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนอื่นอยู่แล้วค่ะโอ้ยมันยังไงไม่เหมือนคนอื่นทำงานด้วยกันบ่อยจนแบบว่ามันรู้จังหวะกันแล้วค่ะไม่ครับจริงแล้วแฟนคลับคนไทยเราก็แบบว่านะชื่นชอบศิลปินอย่างพี่นิชคุณเยอะมากนะเพราะเขาก็นำเอาความเป็นไทยหรือว่าชื่อของคนไทยเนี่ยเข้าไปสู่วงการเกาหลีด้วยนะฮะ